recognition มาใช้นะครับคือส่องกล้องไปมองหน้าปุ๊บสามารถลิงก์เข้าสู่ database บอกได้เลยว่าคนคนนี้คือนายอะไรชื่ออะไรลิงก์กับฐานทะเบียนราษฎรได้ทันที Alexa ของ Amazon คือการเชื่อมกันระหว่างปากและหูฟังรู้เรื่องนะครับถ้าใครหลายท่านเคยใช้ไอ้ Siri เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ผมสั่งงานหลายทีก็จะไปไหนก็บอก Siri ให้นำทางไปนะครับไม่ต้องเข้าไปพิมพ์นะครับเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้หลายคนไม่รู้นี่คือเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่21ที่เกิดขึ้นแล้วที่เป็นจริงแล้วและความเร็วในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับปัญหาก็คือประเทศไทยของพวกเราจะตอบสนองการเข้ามาของเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่21ได้อย่างไรในความคิดของผมมันมีอยู่ 2-3 อย่างที่เราสามารถทำได้อย่างแรกที่สุดก็คือ path skipping การพัฒนาอุตสาหกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ path skipping คือก้าวข้ามผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมไปเลยอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมเนี่ยมันบอกคุณว่าคุณต้องทำเครื่องจักรคุณต้องทำจากทอผ้าไปเครื่องจักรไอน้ำเครื่องจักรไอน้ำไปทำเหล็กไปรถไฟเสร็จไปทำทีวีเสร็จไปทำเครื่องบินเสร็จไปทำอะไรก็แล้วแต่เป็นขั้นบันไดเป็นขั้นเป็นตอนแต่เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันสามารถทำให้เราก้าวข้ามไอขั้นบันไดของการพัฒนาพวกนี้ผ่านสกิปมันทิ้งไปเลยอย่างเช่นถ้าเราเริ่ม AI วันนี้อาจจะยังไม่สายเกินไปที่เราสามารถเป็นประเทศที่ผลิต AI ขึ้นมาใช้เพื่อตอบสนองชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีมากขึ้นนั่นก็คือทางหนึ่งอีกทางหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จำเป็นสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอาจจะไม่ต้องผ่าน skipping อาจจะทำ catch up ได้เขาเรียกว่า catch up industrialization คือการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบไล่กวดนะครับอย่างรถไฟเนี่ยเราเห็นว่ารถไฟเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญการที่ประเทศไทยเลือกใช้ถนนมากกว่ารถไฟในปัจจุบันคือการสร้างความไม่เท่าเทียมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะเราต้องอย่าลืมว่า median income หรือรายได้โดยเฉลี่ยของคนไทย 15,000 บาทต่อเดือนคุณได้เงินเดือนมากกว่า 70,000 บาทต่อเดือนวันนี้คุณกลายเป็นคน 1% ของประเทศไปแล้วความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยเนี่ยมันมหาศาลแล้วคุณลองคิดว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศยังอยู่ในรายได้ที่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือนแล้วการบังคับให้การคมนาคมส่วนใหญ่ของประเทศเป็นไปได้โดยถนนมันจะทำให้การคมนาคมเป็นสิทธิ์ได้อย่างไรการคมนาคมจึงเป็นสิทธิ์สำหรับคนไม่กี่คนเท่านั้นในประเทศไทยคนส่วนใหญ่ไม่มีทางเลือกเพราะการคมนาคมสาธารณะในประเทศไทยแย่เหลือเกินดังนั้นถ้าเราใช้รถไฟในการสร้างให้เกิดความเท่าเทียมบอกว่าการคมนาคมของประเทศไทยเป็นสิทธิ์เราก็จะสร้างอุตสาหกรรมรถไฟการสร้างอุตสาหกรรมรถไฟคือการแคชอัพเราจะเห็นได้ว่าบางตัวเราผ่านสกิปไปได้อย่างเช่น AI อย่างเช่นการใช้ไฮเปอร์ลูปเชื่อมระหว่างคมนาคมในเมืองใหญ่กับเมืองใหญ่บางอุตสาหกรรมอาจจะต้องแคชบางอุตสาหกรรมอาจจะต้องแคชอัพคือเล่นเกมไล่กวดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเข้าใจว่าถึงแม้ทำทั้งสองอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะประสบความสำเร็จโจทย์สำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในโลกใบใหม่ในเศรษฐกิจแห่งอนาคตคือสิ่งที่ผมอยากจะเรียกว่า 3Cและ 3C ที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้คนในแวดวงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 3C ที่ผมพูดถึงคืออะไร 1. creative 2. craft 3. care creative craft care ถามว่าทำไมต้อง creative craft care คำตอบก็ง่ายๆ 3 อย่างนี้ปัญญาประดิษฐ์ทำไม่ได้หุ่นยนต์ทำไม่ได้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำไม่ได้นะครับผมชอบยกตัวอย่างนี้มากนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างให้ทุกท่านฟัง 2-3 ตัวอย่างตัวอย่างแรกนะครับผมพูดถึงการท่องเที่ยวเรารู้ว่าต่างจังหวัดของประเทศไทยงานมีไม่พอเราอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะแยะต่างๆไปหมดใน
ช้ทรัพยากรธรรมชาติหาดทรายที่สวยงามป่าเขาวัฒนธรรมที่หลากหลายของพวกเราดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาปัญหาคือจะดึงดูดนักท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดยังไงอุดรธานีทำไปแล้วนะครับใครเคยไปอุดรธานีบ้างครับเราจะเจอเป็ดเหลืองอยู่กลางบึงใช่ไหมถ้าคุณขี่โจทย์ใส่โจทย์ไปให้ปัญญาประดิษฐ์ถามว่าเฮ้ยเราจะดึงนักท่องเที่ยวเข้าไปจังหวัดอุดรธานีได้ยังไงบ้างผมเชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์คิดไม่ได้หรอกว่าเอาเป็ดเหลืองไปตั้งกลางบึงแล้วคนจะไปถ่ายรูปกับเป็ดเหลืองนึกออกไหมปัญญาประดิษฐ์คิดไม่ได้แน่ๆแต่คุณอย่าลืมว่าใครไปอุดรธานีทุกคนอยากไปอุดรธานีถามว่าไปทำไมไปถ่ายรูปกับไปเป็ดเหลืองนึกออกไหมไปถ่ายรูปเป็ดเหลืองนี่คือ creativityนี่คือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ creative นะครับ craft ล่ะ craft ล่ะคืองานศิลปะงานหัตถกรรมงานที่อาศัยความประณีตที่หุ่นยนต์ที่แม่นยำที่สุดดีที่สุดไม่สามารถทำได้ผ้าไหมไทยเดี๋ยวนี้ขายผืนหนึ่งหลายพันนะครับผ้าไหมไทยในจังหวัดที่มีชื่อเสียงนะครับขายผืนละหลายพันแล้วการทำผ้าไหมไทยต้องอาศัยจินตนาการต้องใส่ไหนอาศัยความประณีตอย่างมหาศาลกว่าจะทำผ้าไหมที่มีลายวิจิตรบรรจงได้ในส่วนสุดท้ายแคร์หลายท่านอาจจะไม่ทราบถ้าเราไปดูบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เซต20อันดับแรกก่อนหน้านี้ไม่เคยมีที่อยู่บริษัทที่อยู่ในประเภทเฮลท์แคร์หรือว่าประเภทของการบริการเรื่องสุขภาพอยู่ในบริษัทชั้นนำของประเทศไทย20อันดับแรกมาก่อนวันนี้ในบริษัท20อันดับแรกที่อยู่ใน Stock Exchange of Thailand นะครับมีถึง2บริษัทที่อยู่ในเซกเตอร์ของ Healthcare จะเห็นได้ว่าแคร์คือการบริการที่ต้องอาศัยความห่วงใยที่ต้องอาศัยหัวจิตหัวใจซึ่งก็เหมือนกันหุ่นยนต์เครื่องจักรทำแทนไม่ได้และนั่นก็คืออนาคตนอกจากการพัฒนาสมองด้าน STEM Science Technology Engineering Mathematics สมองด้านซ้ายของมนุษย์นอกจากการพัฒนาสมองด้านซ้ายของมนุษย์แล้วการพัฒนาสมองด้านขวาของมนุษย์ที่พูดถึงสีสันที่พูดถึงเรื่องราวที่พูดถึงจินตนาการก็สำคัญไม่แพ้กันยกตัวอย่างทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญนะมีใครเล่น ROV บ้างไหมครับยกมือหน่อย ROV ROV เนี่ยมันจะมีตัวประหลาดเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคุณจะไปเห็นมีไอ้หุ่นยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังแมกมาใช่ไหมมีไอ้ตัวยิงดาวกระจายถือปืนมีผู้หญิงบินได้มีนางฟ้าใช่ไหมเยอะแยะไปหมดเลยก่อนที่จะเกิดถ้าคุณดู supply chain ของ e-sport ซึ่งเรารู้ว่าเติบโตอย่างเร็วมาก supply chain ของมี e-sport คืออะไรคุณต้องมีคนเขียน animationเขียนแอนิเมชันนะเขียนแอนิเมชันเสร็จคุณต้องทำอะไรต่อจากฟรีแฮนด์เอาไปทำเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชันฟรีแฮนด์ไปทำเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกจากคอมพิวเตอร์กราฟิกไปทำอะไรต่อครับไปเขียนโคดดิ้งไปเขียนโปรแกรมมิ่งจากเขียนโคดดิ้งเขียนโปรแกรมมิ่งไปทำ AI เสร็จเอาไปขายเอาไปแข่งขันทำให้เกิดรายได้หาสปอนเซอร์นี่คือ value chain ทั้งหมดแต่ก่อนที่จะเกิด value chain ทั้งหมดของ e-sport ก่อนจะเกิดเกมขึ้นมาได้คุณต้องการอะไรคุณต้องการอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคืออาชีพนักเล่านิทานคืออาชีพ storyteller คืออาชีพที่บอกว่ามันต้องมีสิ่งมีชีวิตที่ครึ่งบนเป็นลิงครึ่งล่างเป็นสิงโตคุณต้องการสิ่งมีชีวิตที่ครึ่งบนเป็นมังกร8หัวครึ่งล่างเป็นแมงมุม7ขานึกออกไหมคุณต้องมีสตอรี่เทเลอร์คุณต้องมีนักเล่านิทานก่อนที่คุณจะไปมีแอนิเมชันได้ก่อนที่คุณจะทำฟรีแฮนด์ดีไซน์ได้ดังนั้นนี่คือจินตนาการคุณไม่สามารถจะต่อกรกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยไม่ใช้จินตนาการได้และจินตนาการนี้เองซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่สำคัญมากผมยกตัวอย่างให้ดูอีกอันนึงนะครับว่าจินตนาการเนี่ยมันมีอยู่เต็มไปหมดในสังคมไทยว่าความคิดสร้างสรรค์มีอยู่เต็มไปหมดนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะยกตัวอย่างให้ดูก็คือ BNK นะครับ
BNK รู้จักไหมครับคุกกี้อ่ะแต่จริงๆผมร้องได้นะแต่ผมไม่อยากร้องให้ฟังเดี๋ยวทุกคนจะลุกขึ้นเต้นนะซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ผมอยากให้ทุกคนฟังนะครับไม่ได้อยากให้ลุกขึ้นเต้นเอ้า BNK เนี่ยนะครับ100กว่าล้านวิวใช่มั้ยใช่มั้ย100กว่าล้านวิวโอ้โหคนเมืองนี่ก็จะตบมือกันมากเลยโอ้โห BNK ถึง100ล้านวิวแล้วนะครับเมษาที่ผ่านมาผมไปสงกรานต์นะครับผมไปเล่นสงกรานต์ที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็เดินตั้งแต่หัวถนนถึงท้ายถนนเลยเปิดแต่เพลงเดียวเลยทั้งถนนเนี่ยมีใครรู้จักไหมครับรักควายควายรู้จักไหมรักใครควายใครรู้จักรักควายควายบ้างครับยกมือนิดหนึ่งคนเมืองไม่รู้จักนะครับรักควายควายเนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยเปิดหัวถนนตั้งแต่เดินเข้าไปเนี่ยผมงงเพลงอะไรวะเดินสงกรานต์เล่นสงกรานต์เสร็จทิศท้ายถนนร้องได้เลยร้องได้เลยเพราะเปิดกันทั้งถนนรักควายควายเนี่ยคนไม่เห็นพลังของมันเพราะไม่ใช่คนเมืองแต่รักควายควายนี่เป็น100ล้านวิว200ล้านวิวคุณไปดูไมค์พิรมพรไมค์พิรมพรนี่300ล้านวิวเป็นเรื่องปกติเลยนี่คือพลังของความคิดสร้างสรรค์ที่คนไม่เห็นว่ามันมีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในเมืองนะครับแล้วมันมีอยู่จริงแล้วมันเกิดขึ้นแล้วนะซึ่งแตกต่างเวลาเราบอกโอ้โห BNK ได้100ล้านวิวนี่เราพูดอะไรกันเยอะมากแต่ขณะที่ความคิดสร้างสรรค์ที่มีลักษณะท้องถิ่น200 300ล้านวิวในลักษณะเพลงลูกทุ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่คนไม่รู้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเราจะเดินไปข้างหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีงานคราฟต์งานหัตถกรรมงานฝีมือหรือว่างานที่แคร์ทำด้วยความประณีตทำด้วยหัวจิตหัวใจ Creative Craft Care ปัญหาคือมันเกี่ยวยังไงกับพวกเราล่ะคนที่อยู่ในแวดวงวัฒนธรรมคนที่สนใจศิลปะคนที่สนใจภาพวาดคนที่สนใจดนตรีมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราพักศิลปะไว้ก่อนพักวัฒนธรรมไว้ก่อนมาลองพูดกันถึงเรื่องเศรษฐกิจดูเศรษฐกิจคืออะไรถ้าคุณเรียนเศรษฐศาสตร์เขาก็จะบอกคุณว่าเศรษฐกิจก็คือการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคมว่าสังคมมีทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเราจะเอาทรัพยากรอันนี้ไปให้กับคนกลุ่มไหนจะจัดการทรัพยากรอย่างไรเพื่อใครนี่คือเรื่องเศรษฐศาสตร์โดยที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนึกออกไหมครับนี่คือเศรษฐศาสตร์ by definition ของมันคือนิยามของมันเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างงบประมาณของประเทศปีละ3ล้านล้านบาทจะจัดสรรให้ใครให้คนเมืองในกรุงเทพให้ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กให้ชาวนาหรือแบ่งไปทำโรงเรียนที่ดีกว่านี่คือการจัดสรรทรัพยากรนี่คือปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์แน่นอนที่สุดวัฒนธรรมไม่สามารถเพิ่มปริมาณทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อะไรที่ไฟไนท์ก็ยังเป็นไฟไนท์วันยังค่ำอะไรที่เป็นไฟไนท์ก็ยังไฟไนท์วัฒนธรรมไปทำอะไรไม่ได้แต่วัฒนธรรมเนี่ยมันทำได้มีอิทธิพลกับการจัดสรรทรัพยากรที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจก็คือเอามันไปใช้ที่ไหนยังไงยกตัวอย่างถ้าวัฒนธรรมถ้าทรัพยากรที่จำกัดของคุณคือเรื่องเวลาคุณเป็นพ่อแม่คุณจะจ้างพี่เลี้ยงเด็กเข้ามาดูแลลูกเพื่อให้ตัวเองกลับไปทำงานต่อได้หรือคุณจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองนี่คือเรื่องค่านิยมถ้าคุณเป็นผู้บริหารองค์กรทางธุรกิจถ้าคุณเป็น CEO เมื่อบริษัททำกำไรคุณจะเอาเงินลงไปลงทุนต่อเนื่องไหมลงทุนในเครื่องจักรลงทุนในอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทำให้งานทำงานได้เร็วขึ้นไหมคุณภาพงานดีขึ้นหรือคุณจะเอากำไรปันผลคืนให้ผู้ถือหุ้นนี่คือเรื่องค่านิยมถ้าคุณเป็นพนักงานเงินเดือนเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นพนักงานบริษัทเมื่อคุณได้เงินมาคุณจะเอาไปออมหรือคุณจะเอาไปบริโภคคุณจะเอาเงินเดือนของคุณส่วนหนึ่งไปเซฟหรือไปคอนซูมนี่คือปัญหาทางวัฒนธรรมเท่าๆกับที่มันเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ
นี่คือกรอบวัฒนธรรมเพราะวัฒนธรรมคือคุณค่าคุณค่าบางอย่างที่อยู่ในสังคมที่มันดิกเทตการตัดสินใจของคนคือที่มันกำหนดการตัดสินใจของคนว่าทำไมคนถึงตัดสินใจอย่างนี้แต่ไม่ตัดสินใจอย่างนี้มันถูกครอบงำด้วยฐานความคิดวัฒนธรรมอะไรบางอย่างนะครับซึ่งอยู่ในสังคมของเราปัญหามันคืออย่างนี้ครับทุกท่านปัญหามันคืออย่างนี้เมื่อเราบอกว่ามันเป็นเรื่องวัฒนธรรมแล้วมันจะตอบโจทย์การจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจแล้ววัฒนธรรมที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยมันเป็นวัฒนธรรมอย่างไรผมอยากเล่าให้ทุกท่านฟังผมมีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งนะครับคือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่ถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายที่สุดในสังคมไทยนั่นก็คือสยามเมืองยิ้ม Thailand The Land of Smile ท่านเคยคิดไหมครับว่าทำไมประเทศของพวกเราถึงถูกคนกล่าวขานว่าเป็นประเทศแห่งรอยยิ้มผมมีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งท่านฟังแล้วอาจจะไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับแต่ผมจะอยากเล่าทฤษฎีนี้ให้ฟังทฤษฎีของผมคืออย่างนี้วัฒนธรรมที่มันอยู่ในสังคมไทยคือวัฒนธรรมเจ้าขุนมูลนายคือวัฒนธรรมที่ไม่พูดถึงศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์คือวัฒนธรรมที่ไม่เคยเชิดชูยกย่องเชิดชูศักยภาพส่วนบุคคลไม่เคยมีเรื่องเหล่านี้เลยในหลักสูตรการเรียนมีแต่วัฒนธรรมเจ้ายศเจ้าอย่างมีแต่วัฒนธรรมเจ้าขุนมูลนายมีแต่วัฒนธรรมอำนาจนิยมตั้งแต่เล็กจนโตที่คุณถูกเกิดมาแสดงความคิดเห็นก็ผิดต้องเคารพในครูบาอาจารย์เคารพในผู้หลักผู้ใหญ่เคารพในผู้มีอาวุโสเห็นง่ายๆจากอะไรเอากาแฟไปเสิร์ฟเนี่ยบางมหาลัยที่ผมเห็นต้องคุกเข่าคานเข้าไปเสิร์ฟให้อาจารย์นะใช่ป่ะต้องคุกเข่าคานให้ไปเสิร์ฟนี่คือวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่วัฒนธรรมที่มันกดทับความเป็นคนไม่เชื่อมั่นในศักยภาพมนุษย์เมื่อคุณถูกกดทับเมื่อคุณถูกทำอะไรปุ๊บถูกห้ามถูกตั้งคำถามเรื่อยๆสิ่งที่หายไปคือความมั่นใจในตัวเองความเชื่อมั่นในศักยภาพของพวกเราเองหายไปดังนั้นเมื่อฝรั่งมาถามคำถามกับพวกเราแล้วพวกเราไม่มีความเชื่อมั่นเราเหลือทางเลือกเดียวครับคืออะไรครับยิ้มเพราะเราไม่รู้เราไม่กล้าตอบเราไม่กล้าที่จะตอบในฐานะมนุษย์ที่เท่ากันเราไม่มีความมั่นจิตมั่นใจในตัวเองในการตอบคำถามเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่นี่คือเบื้องหลังในความเป็น The Land of Smile อย่างน้อยที่สุดก็ในความคิดของผมนะครับวัฒนธรรมของไทยอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วคือวัฒนธรรมลำดับชั้นอำนาจยกตัวอย่างให้ดูอีกอันก็ได้เมื่อเจอคนแปลกหน้าสิ่งที่คุณถามคุณต้องดูก่อนเฮ้ยไอ้นี่ลอยกาเท่าไหร่วะผมขาวเท่าไหร่ตกลงมันเป็นพี่หรือเป็นน้องกูวะจะได้เรียกให้ถูกคุณนึกออกไหมคุณนึกออกไหมเราไม่มีวัฒนธรรมที่เรียกคนทุกคนว่าคุณผมดีฉันเท่ากันนะเราไม่มีวัฒนธรรมแบบนี้เมื่อเราเจอคนแปลกหน้าอย่างแรกที่เราทำก็คือจัดลำดับความสัมพันธ์เชิงอำนาจก่อนผมกับคุณสัมพันธ์เชิงอำนาจกันยังไงใครเป็นพี่ใครเป็นน้องกันใครอาวุโสกว่ากันนี่คืออย่างแรกเมื่อเราเจอสิ่งที่เราทำกับคนแปลกหน้าเราไม่กล้าที่จะเรียกผู้ใหญ่ว่าคุณกับผมอย่างเท่าเทียมกันอย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เลยแม้แต่คนเท่ากันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายความเหลื่อมล้ำในเชิงอำนาจก็สูงมากผู้หญิงในประเทศไทยไม่เคยมีใครแทนตัวเองว่าดีฉันแทนตัวเองว่าอะไรถ้าไม่แทนตัวเองว่าหนูก็แทนตัวเองด้วยชื่อบุคคลที่3ก็คือชื่อตัวเองเจี๊ยบอย่างนู้นค่ะเจี๊ยบอย่างนี้หนูอย่างนู้นหนูอย่างนี้นกอย่างงั้นนกอย่างนี้แต่ไม่แทนตัวเองด้วยดิฉันนี่คือวัฒนธรรมที่และอย่าลืมว่าคำว่าหนูเนี่ยนะหนูไม่ใช่ช้างนะคุณไม่แทนตัวเองว่าช้างนึกออกไหมคุณแทนตัวเองว่าหนูใช่ไหมนะฮะคือการที่จะพูดถึงตัวเองในฐานะบุคคลที่3ไปเลยถ้าไม่แทนด้วยหนูซึ่งเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์เล็กไม่มีอำนาจไม่มีพิษภัยคุณก็แทนตัวเองด้วยชื่อซึ่งชื่อคือคุณกำลังเรียกถึงตัวเองในฐานะบุคคลที่สองบุคคลที่สามดิฉันในฐานะบุคคลที่หนึ่งไม่มีในประเทศไทย
มันมีความเหลื่อมล้ำทางอำนาจสูงมากนั่นเป็นลักษณะหนึ่งอย่างของวัฒนธรรมไทยที่ดำรงอยู่อันดับที่สองก็คือวัฒนธรรมที่เชื่อในบาปบุญเชื่อว่าเราจนเชื่อว่าเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงเชื่อว่าเราอยู่ในสังคมที่ไม่เป็นธรรมเป็นเพราะชาติที่แล้วทำบุญไม่พอเพราะฉะนั้นชาตินี้จึงต้องรีบทำบุญเพื่ออะไรเพื่อชาติหน้าจะได้เกิดเป็นคนรวยกับเขาบ้างแต่ไม่เชื่อว่าการที่พวกเราจนการที่พวกเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงการที่ประเทศไม่ได้พัฒนาไม่ได้เชื่อว่ามันเป็นเพราะโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมที่ทำให้ความมั่งคั่งในประเทศไทยมันไปอยู่ในคนเพียงหยิบมือไปอยู่ในครอบครัวเพียงหยิบมือที่หากินบนทรัพยากรของประเทศไทยในนามของคนส่วนใหญ่นี่คือลักษณะแบบที่สองของวัฒนธรรมไทยคือการเชื่อในบาปบุญคุณโทษลักษณะแบบที่สามนะครับก็คือข้างในดีข้างนอกเลวอะไรที่เป็นไทยดีอยู่แล้วประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาประเทศไทยสงบรักและสามัคคีกันใครไม่เคยได้ยินนิทานแบบนี้บ้างใครไม่เคยได้ยินนิทานแบบนี้บ้างว่าประวัติศาสตร์ประเทศไทยคือประวัติศาสตร์ของสังคมที่มีความดีมีศีลธรรมการเข้ามาของต่างชาติคือความเลวที่เข้ามาปนเปื้อนอยู่ในสังคมไทยดังนั้นเมื่อเราพูดถึงความเป็นไทยเราจึงหันหน้าไปนิยมชมชอบไทยนิยมทุกครั้งเพราะเราไม่มีแม้แต่ความเชื่อมั่นในตัวเองเพียงพอที่จะบอกว่าไทยที่เป็นสากลไทยที่เท่าเทียมกับโลกก็เป็นไปได้เราไม่เคยคิดอย่างนั้นเพราะเราคิดอย่างเดียวว่าข้างนอกมันเลวอย่าไปรับอิทธิพลของข้างนอกมาแต่ทำอะไรให้ทำแบบไทยๆผมวงเล็บไว้นิดนึงนะอะไรที่มันเป็นแบบไทยๆเนี่ยแปลว่ามันไม่ใช่ไทยนะนึกออกไหมอะไรที่มันลงท้ายด้วยแบบไทยๆเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดอะไรที่มันลงว่าไทยไว้ว่าแบบไทยๆเนี่ยแปลว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยมันแปลว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยคุณนึกออกไหมอะไรก็แล้วแต่ที่เขียนว่าแบบไทยๆไว้ข้างหลังเนี่ยแปลว่ามันไม่ใช่ไอ้แบบนั้นต้องวงเล็บไว้นิดนึงนะแต่นี่คือสังคมไทยที่วัฒนธรรมเจ้ายศเจ้าอย่างจัดลำดับชั้นอำนาจอย่างถี่ยิบคือวัฒนธรรมที่เชื่อในบาปบุญคุณโทษและวัฒนธรรมที่และวัฒนธรรมที่บอกว่าข้างในประวัติศาสตร์ของประเทศดีข้างนอกคือเลววัฒนธรรมแบบนี้มันสอดรับกับใครมันเกี่ยวยังไงกับการพัฒนาประเทศมันเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศก็คือ1มันไม่ดึงความคิดสร้างสรรค์ความเชิดชูความเป็นมนุษย์ออกมาซึ่งอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าอนาคตข้างหน้าในศตวรรษที่21ความคิดสร้างสรรค์คือพลังที่สำคัญที่สุดที่จะต่อกรกับอนาคตวัฒนธรรมที่ไม่เชิดชูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่เชิดชูศักยภาพของบุคคลย่อมไม่ใช่วัฒนธรรมที่จะตอบสนองกับอนาคตได้2วัฒนธรรมที่ไม่พูดถึงประชาชนอยู่เลยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกระแสหลักของประเทศไทยไม่เคยพูดถึงประชาชนไม่มีประชาชนอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยไม่มีประชาชนอยู่ในวัฒนธรรมไทยเมื่อไม่มีประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศในความหมายว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่อยู่ในค่านิยมแบบไทยๆการจัดสรรทรัพยากรทุกอย่างจึงไม่ไปกลับสู่ประชาชนนั่นคือเหตุผลว่าทำไมต่างจังหวัดถึงเหลื่อมล้ำกับกรุงเทพอย่างมหาศาลขนาดนี้เพราะมันมีค่านิยมว่าคนต่างจังหวัดกับคนกรุงเทพเท่าเทียมกันมันไม่มีค่านิยมของความเท่าเทียมอยู่ในค่านิยมไทยนะครับดังนั้นเราจึงไม่แปลกใจที่เมื่อความขัดแย้งทางการเมืองดำรงมาถึงขีดสุดอย่างที่เราอยู่ทุกวันนี้เมื่อความคิดของผู้คนโดยเฉพาะผู้คนที่นั่งอยู่ที่นี่ล้ำสมัยไปกว่ายุคสมัยของพวกเราเราจึงไม่ต้องแปลกใจ
ในการเกิดขึ้นของ Rap Against Dictatorship เพลงแรปคืออะไรเพลงแรปคือคนจนเมืองคือวัฒนธรรมของคนจนเมืองคือวัฒนธรรมของคนที่ไปขีดเขียนบนกำแพงที่เรียกว่ากราฟฟิตี้คือวัฒนธรรมของคนที่โมโหและโกรธกับโครงสร้างสังคมปัจจุบันแต่ไม่มีทางออกไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่สามารถเข้าถึงโอกาสได้ไม่มีทางออกและทางออกแบบเดียวที่เขาเหลือก็คือแรปดังนั้นแรปเนี่ยจึงเต็มไปด้วยคำหยาบซึ่งอยู่ในชีวิตปกติของวัฒนธรรมของพวกเขาเหล่านั้นคือวัฒนธรรมคนจนเมืองนะไม่ต้องแปลกใจที่ทำไมรัฐบาลออกแรป Thailand 4.0 มาใครได้ฟังแล้วบ้างครับแรป Thailand 4.0 ฟังไหมครับแล้วคุณจะลองไปฟังดูแล้วคุณจะเห็นว่าแรป Thailand 4.0 เนี่ยนะครับมันเป็นแรปที่ไม่มีพลังเลยมันไม่มีคำหยาบในนั้นสักคำอ่ะมันไม่ใช่วัฒนธรรมของเขาอ่ะมันไม่ได้พูดถึงความเป็นจริงในสังคมมันไม่มีอะไรที่ขยี้หัวจิตหัวใจของประชาชนได้แล้วฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเพลงของพวกเรามันจึงไม่มีพลังเพลงแรปคือการต่อสู้ทางวัฒนธรรมอย่างถึงพริกถึงขิงเพราะวัฒนธรรมที่ต่อต้านกับจารีตประเพณีเดิมแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยในรอบหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นเมื่อเวลาพูดถึงเรื่องนี้อาจจะต้องเข้าใจกันใหม่เวลาเราพูดถึงวัฒนธรรมคือสิ่งที่เรากินคือเพลงที่เราฟังคือหนังสือที่เราอ่านคือละครที่เราดูคือบทกวีที่เราชื่นชมต่างๆเหล่านี้คือวัฒนธรรมดังนั้นกล่าวโดยสรุปถ้าจะทำให้ประเทศไทยทัดเทียมกับโลกได้ทำให้เศรษฐกิจไทยก้าวหน้าได้เราต้องการวัฒนธรรมแห่งการปลดแอกเราต้องการวัฒนธรรมที่ปลดปล่อยศักยภาพของประชาชนเราไม่ต้องการวัฒนธรรมที่คาดหวังให้คนทุกคนเกิดมาแล้วเหมือนกันเชื่อเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันรักคนคนเดียวกันเราไม่ต้องการวัฒนธรรมแบบนั้นแต่เราต้องการวัฒนธรรมที่ยอมรับความหลากหลายว่าคนสามารถยืนหยัดอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แม้จะเชื่อต่างกันแม้จะสีผิวต่างกันแม้จะมีรสนิยมทางเพศต่างกันแม้จะมีความเชื่อทางการเมืองต่างกันแม้จะมีชาติพันธุ์ต่างกันคนที่ต่างกันยังยืนอยู่ในสังคมไทยยังมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันได้ถ้าเราไม่สามารถร่างวัฒนธรรมอย่างนี้ได้เลิกคิดจะต่อกรกับโลกเลยไม่มีทางที่เราจะต่อกรกับโลกได้ด้วยวัฒนธรรมเดี่ยวที่แข็งทื่อวัฒนธรรมที่คาดหวังให้ทุกคนคิดเหมือนกันเพราะพวกเราเชื่อว่าความหลากหลายคือความสวยงามเพราะพวกเราเชื่อว่าความหลากหลายคือพลังความหลากหลายจะนำมาซึ่งพลังคนที่คิดเหมือนกันหมดแต่งตัวเหมือนกันหมดกินข้าวเหมือนกันหมดฟังเพลงเหมือนกันหมดไม่สามารถคิดอะไรที่สร้างสรรค์ได้อย่างน้อยที่สุดผมเชื่ออย่างนั้นความคิดสร้างสรรค์และพลังเกิดจากกลุ่มคนที่มีความเชื่อหลากหลายมารวมกันดังนั้นถ้าเราอยากเห็นเศรษฐกิจและประเทศไทยพัฒนาไปข้างหน้าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราจะต้องต่อสู้วัฒนธรรมอย่างถึงแก่นและนั่นก็คือเหตุผลของการที่พวกเรามาเจอกันวันนี้เพราะเราบอกว่าพวกเราทุกคนจำเป็นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมใหม่วัฒนธรรมแห่งการปลดปล่อยให้เกิดขึ้นในประเทศไทยวัฒนธรรมที่พูดถึงสิทธิความเป็นคนที่เท่าเทียมกันไม่มีใครสมควรจะได้ถูกการเหยียบย่ำเป็นหมูเป็นหมาในสังคมไม่ควรจะมีใครถูกฆ่าตายเพียงเพราะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสังคมวัฒนธรรมความเป็นพลเมืองวัฒนธรรมแห่งความเท่ากันในศักดิ์และศรีวัฒนธรรมแห่งความหลากหลายถ้าเราไม่สู้เรื่องนี้ในแนวลบวัฒนธรรมเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศไทยจะเปลี่ยนไปไม่ได้เลยการเมืองอย่างเดียวเปลี่ยนประเทศไม่ได้ถ้าวัฒนธรรมแนวคิดที่คล่อมมันอยู่ข้างบนยังเป็นแนวคิดที่ล้าหลังยังเป็นแนวคิดที่เชิดชูกลุ่มอภิสิทธิ์ชนเพียงไม่กี่คนทุกท่านครับนั่นก็คงเป็นเนื้อหาที่ผมอยากจะพูดวันนี้ผมอยากจะชักชวนทุกท่านถ้าผมขออะไรให้กับทุกท่านจากทุกท่านได้ในวันนี้บ้างผมจะไม่ขอให้พวกคุณเลือกพรรคอนาคตใหม่
ผมบอกว่าพวกคุณจะเลือกด้วยตัวเองไม่ต้องให้ผมขอนะผมอยากจะขอให้ทุกคนช่วยกันในพื้นที่ของพวกคุณในโรงเรียนในสถาบันการศึกษาในสถานที่ทำงานในครอบครัวในชุมชนวิชาชีพของคุณในอะไรก็แล้วแต่ที่คุณสังกัดอยู่ที่คุณสามารถเพิ่มคำ adjective ไปในชื่อวิชาชีพของคุณได้ช่วยกันผลักเพดานวัฒนธรรมขึ้นทีละนิดช่วยกันคนละไม้คนละมือเราจึงจะสร้างวัฒนธรรมแห่งการปลดปล่อยประชาชนได้และนั่นคือสิ่งที่ผมขอพวกคุณวันนี้มีแต่วัฒนธรรมแบบนี้เท่านั้นที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตและแบ่งบานได้พร้อมรับมือกับศตวรรษที่21ได้ทุกท่านครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจด้วยนะคะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ค่ะครับผมเรียกได้ว่าได้แนวคิดใหม่ๆอะไรกันไปอย่างเต็มที่เลยเชื่ออย่างยิ่งว่าหลายคนน่าจะฟังแล้วรู้สึกว่าเกิดแนวคิดเกิดแรงบันดาลใจแต่คือชอบเลยภาพแรกมาถึงท่านครับคุณธนาธรแรปใส่ก่อนเลยโอ้โหนี่แหละคือความแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครคือเราไม่เคยเห็นนะครับเขาเรียกว่าอะไรเอาภาษาชาวบ้านแล้วกันคนระดับแบบนี้มาทำแบบนี้ให้เราเห็นใช่ค่ะมันเป็นที่แปลกใหม่นะครับเรียกได้ว่าเราพอจะมองเห็นอนาคตใหม่ๆที่มันจะกำลังจะเกิดขึ้นนะเนาะไม่แน่นะในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการพูดคุยแล้วก็ประสัยด้วยจังหวะการแรปแบบนี้นี่เป็นการบ้านที่คุณธนาธรกำลังจะไปทำต่อใช่ครับผมนะครับตอนนี้หยิบมาด้านหน้านะครับเพราะว่าวงต่อไปผมบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับโอ้โหหยิบมานะครับไม่ธรรมดาเลยพร้อมขวดเบียร์กันด้วยนะครับเอาให้แม่งเต็มที่เลยนะครับถ้าพอใจก็เอาไว้ใกล้ๆตัวถ้าไม่พอใจเฟี้ยงใส่พี่เอของหนูได้เลยนะคะจัดกันเต็มๆเลยนะครับจัดกันเต็มๆเลยนี่น่าจะเป็น FC ของอะไรครับ Solitude